ส่วนแนวโน้มแล้วก็ทิศทางการส่งออกข้าวไทยในปีนี้นะคะทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็มีการคาดการณ์นะคะว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาก็คือว่าไม่ต่ำกว่า 7.5 ล้านแสนตันนะคะเนื่องจากผลผลิตข้าวนั้นมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องค่ะทางร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นะคะนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็บอกว่าปี2565ค่ะไทยส่งออกข้าวได้กว่า 7.6 ล้านแสนตันมูลค่ากว่า 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกนะคะก็รองมาจากอินเดียที่ส่งออกได้กว่า22ล้านตันสะท้อนให้เห็นว่าการส่งออกข้าวไทยในปี2565ค่ะตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนช่วงก่อนเกิดโควิด19แล้วจึงเชื่อว่าผลผลิตข้าวปีนี้จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำทั้งน้ำฝนน้ำในเขื่อนก็มีมากจึงตั้งเป้าส่งออกข้าวไทยที่ 7.5 ล้านแสนตันค่ะส่วนนโยบายที่รัฐบาลใหม่ควรที่จะผลักดันก็คือการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่ตลาดต้องการเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันเพราะที่ผ่านมาไทยยังขายข้าวชนิดเดิมมากกว่า30ปีแล้วโดยในแต่ละปีค่ะไทยสามารถผลิตข้าวได้20ล้านตันใช้ในประเทศก็มีเกิน12ล้านตันทำให้เหลือข้าวที่จะต้องส่งออกอีก8ล้านตันถ้าหากส่งออกไม่ได้ก็จะกลายเป็นสต๊อกเหลือค้างทำให้ข้าวราคาตกขณะเดียวกันนะคะยังควรพัฒนาโรงงานผลิตปุ๋ยและระบบน้ำชลประทานซึ่งก็จะมีผลดีต่อชาวนาและการส่งออกบ้างนอกจากนี้ยังควรดูแลเรื่องของค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนเพราะการปรับขึ้นลงก็มีผลต่อการซื้อขายค่ะทางด้านของนายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยย้ำนะคะว่านโยบายที่รัฐบาลดำเนินการจะต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาดเพราะว่าจะเกิดปัญหาต่อภาคการส่งออกข้าวในภาพรวม